นูคิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โง่วันนี้เหนอบาดาดาวยักษ์ผ้าสวัสดีพบกับโม่ช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้พี่โม่จะมาซ้อมปลาดาวนะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราทำวงกลมของปลาดาวก่อนก็ใช้แก้วกระดาษแก้วกาแฟที่คุณแม่ไปทานแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะเอามาทำเป็นวงกลมค่ะเป็นแนววงกลมวาดลงไปค่ะเราใช้ดินสอร่างเบาๆแล้วก็เอาเข็มหมุดมาตึงไว้ตรงนี้จะได้ผ้าไม่ขยับนะคะแล้วก็ตัดวงกลมนี้พอตัดวงกลมเสร็จแล้วเราจะเย็บค่ะการเย็บก็เย็บให้เป็นรอยเท่าๆกันค่ะเรายังเย็บไม่ต้องปิดวงกลมนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปข้างในค่ะโอเคอันนี้เหลือช่องว่างไว้สักนิดนึงอย่างนี้ค่ะนะคะให้ช่องว่างเพื่อเราจะใส่ด้านในเข้าไปทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำแขนปลาดาวแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมี5แขนนะคะเราเอาผ้าสีแรกมาก่อนเลยค่ะตัดนะคะขาปลาดาวนี่มี5ชิ้นเราใช้ผ้าทั้งหมด5ชิ้นค่ะสีต่างๆกันก็ได้หรือจะสีเหมือนกันก็ได้ค่ะทีนี้เราได้5ชิ้นแล้วนะคะแต่ละชิ้นเราจะประกบกันแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเรารวบผ้ามาด้วยกัน2ชิ้นประกบกันนะคะแล้วก็ผูกเป็นปมค่ะ5ชิ้นทำเหมือนกันทุกชิ้นเลยค่ะนี่ค่ะได้5ชิ้นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใช้ใยสังเคราะห์นะคะใส่เข้าไปตรงกลางของตัวปลาดาวค่ะไม่ต้องแน่นมากค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เย็บปิดค่ะเย็บปิดแล้วก็จะได้เป็นตัวปลาดาวแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหากระดุมค่ะกระดุมมาทำเป็นตาตรงนี้ตรงกลางก็จะมาเย็บติดตรงนี้ค่ะเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ตัวปลาดาวนะคะมีตาอยู่ตรงกลางขั้นตอนต่อไปก็เอาผ้านะคะ5ชิ้นที่เรามัดเอาไว้ลงมาวางทาบดูว่าเป็นแขนปลาดาวแล้วจะอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนให้พอดีกับตัวนะคะได้จุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร์กไว้นิดนึงเพื่อตอนเย็บเราจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตำแหน่งถูกต้องนะคะแล้วก็เราหยิบขึ้นมานะคะเป็นตัวนะคะด้านหลังแล้วก็เอาแขนเนี่ยประกบไปตรงที่เราวางตำแหน่งเอาไว้ด้านหลังแล้วก็เย็บติดเลยค่ะเราเรียงแขนไปเรื่อยๆนะคะตามจุดที่เรามาร์กเอาไว้ตอนครั้งแรกตอนนี้เราก็จะได้ปลาดาวที่มี5แขนแล้วนะคะน่ารักไหมคะสำหรับน้องๆที่มีของเหลือใช้ที่บ้านเก็บไว้นะคะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเดี๋ยวเรามาทำของเล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพี่โม่ใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ